ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่20มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าหัวใจนักสร้างบารมีนักสร้างบารมีควรมีหัวใจของผู้ให้ตั้งแต่ให้ความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อภัยต่อบุคคลที่พลาดพลั้งล่วงเกินเราให้ทรัพย์สินเงินทองให้ข้าวปลาอาหารหรือให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างนี้ใจของเราจะเกิดความผาสุกความผาสุกที่บังเกิดขึ้นนี้มีคุณค่ามากมายมหาศาลยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าเป็นต้นทางให้เราไปสู่อายตนะนิพพานค่ะคุณผู้ชมคะและพบกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่26ค่ะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเมตตาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมโครงการถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่26ณสถาบันพระสังฆาธิการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยมีนายสุพัฒน์เมืองมัชชาผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงานในพิธีพร้อมกันนี้นายณัชวรรณอัลภาสเตชเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรพัฒน์อ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในโครงการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จัดดำเนินการอบรมมาตั้งแต่วันที่11ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2567โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศได้มีการถวายความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพพระสังฆาธิการให้มีความรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่แล้วโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศมาบรรยายให้ความรู้แด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมอบรมอาทิหัวข้อการบริหารและการจัดการวัดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินงานคุ้มครองพระพุทธศาสนาและพระวิญญาธิการเป็นต้นเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มทุกสิ่งและประกอบพิธีจุดประทีปน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีสาธุชนผู้มีบุญได้เดินทางมาสร้างบุญร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มทุกสิ่งในการรองรับการอบรมปฏิบัติธรรมและโครงการต่างๆของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ซึ่งกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้ท่านประธานผ้าป่าได้ประคองพานผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสำหรับประธานบุญพิธีในครั้งนี้ได้แก่
กัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรและกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาภาทิตทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระใบดีกาสถาปัตย์สุรพันโทเลขาเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังจากเจ้าภาพทุกคณะได้อัญเชิญผ้าไตรเสร็จแล้วผู้แทนสาธุชนก็ได้จุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเชื่อมสายบุญกับท่านด้วยใจที่เปี่ยมสุขก่อนที่ผู้มีบุญจะได้รวมใจปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามหลักวิชาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรเยาวดีปัญญาภาสุขก็ได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดาส่วนประธานผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรและกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาภาทิตก็ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าตามด้วยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังต่อไปนี้พิธีกล่าวคำถวายสตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้ประธานผ้าป่าและท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำสตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสูงซึ่งบรรยากาศงานบุญทุกท่านก็ต่างปลื้มปิติและเบิกบานในการสร้างบุญร่วมกันที่ได้มีส่วนสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นการสร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องของผู้มีบุญทุกท่านและนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อธรรมชโยเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อการที่เรามีความปรารถนาที่จะให้สถานที่แห่งนี้รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเราผู้สถาปนาย่อมได้บุญจากการเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อหลวงพ่อและได้บุญจากการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและยิ่งรวมด้วยช่วยการทำนุบำรุงดูแลศูนย์และชักชวนคนมาปฏิบัติธรรมเราก็ยิ่งได้บุญนับเท่าทัพทวีหากผู้ที่เราชวนได้เข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นค่ะให้ทุกท่านร่วมบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งกันเยอะๆเพราะนอกจากจะได้บุญกับที่ศูนย์ทุกบุญแล้วยังได้บุญจากการเป็นลูกที่ดีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะสำหรับการที่วันนี้นะคะได้มาร่วมกับพี่น้องๆ นะคะกัลยาณมิตรชาวบ้านแป้งนะคะก็วันนี้ที่เรามองเห็นความสำคัญของการที่เราจะมาร่วมกันทำบุญนะคะกับที่ศูนย์ธรรมอุทยานบ้านแป้งก็เพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะน้อมถวายบุญเนี้ยกับหลวงพ่อธรรมชโยนะคะเนื่องจากว่าที่เนี้ยเป็นสถานที่เกิดของหลวงพ่อนะคะแล้วก็ปราบปลื้มใจนะคะที่ได้แสดงกตัญญูกตเวทิตานะคะกับหลวงพ่อได้มีการถือพระไตรแล้วก็ระหว่างที่ถือเนี่ยก็พยายามรำลึกนะคะนึกถึงหลวงพ่อวันนี้ตลอดพิธีกรรมก็นึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยตลอดเลยค่ะอยากจะน้อมกราบบูชาธรรมท่านค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็ทราบว่าพระอาจารย์เองท่านนะคะที่เป็นประธานศูนย์ท่านก็มีความตั้งใจมากนะคะในการที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาท่านมีการทำงานกับชุมชนมากมายนะคะตรงท่านเองทั้งไม่ว่าจะเป็นงานของทางวัดเองที่เป็นเรื่องของนโยบายทุกๆอย่างของทางส่วนกลางท่านก็สนองงานทั้งหมดด้วยความตั้งใจนะคะก็ส่วนตัวก็รู้จักท่านแล้วก็ได้ยินเรื่องของการทุ่มเทการทำงานของท่านมาตลอดก็ปรับปลื้มใจแล้วก็อยากจะมาถวายกำลังใจให้กับท่านแล้วก็พี่น้องชาวบ้านแป้งทุกๆท่านค่ะที่มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะทำให้แผ่นดินเกิดของหลวงพ่อเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่รองรับผู้ที่อยากจะมาทำบุญต่อไปในอนาคตค่ะวันนี้ก็มีความปลื้มปิติแล้วก็ดีใจมากที่ได้ตัวเองทั้งสองคนได้มามีโอกาสมางานทอดพระป่านะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็มาแล้วก็มีความสุขมีความอบอุ่นมากกับคนที่นี่ค่ะเพราะว่าเห็นทุกคนมีความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการบวชสัมมาเนนนะคะแล้ววันนี้ก็ได้จุดประทีปบูชาหลวงปู่นะคะก็มีความดีใจที่ว่าเราได้นึกถึงครูบาอาจารย์นะคะเพราะว่าที่มีวันนี้ได้ก็เริ่มมาจาก
พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ที่มีวันนี้ทุกคนมีวันนี้ได้ก็เพราะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะแม้หลวงพ่อจะไม่อยู่ที่นี่แต่ว่าทุกคนที่มาที่นี่นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อนะคะที่ให้ทุกคนให้ทำดีเรื่อยไปและทุกคนก็ไม่เคยทิ้งบ้านแป้งและเราก็เป็นคนหนึ่งที่รักบ้านแป้งบ้านเกิดของหลวงพ่อเพราะว่าจุดประสงค์ของหลวงพ่ออยากสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็อยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสความสุขที่นี่นะคะเราก็ทั้งสองก็ดีใจแล้วก็มีความปลื้มใจมากที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านแป้งที่ทุกคนช่วยกันสร้างบ้านแป้งนี้ขึ้นมาให้เป็นของทุกๆคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนล่าหลุมแก้วได้จัดพิธีขอขมามอบบาตรผ้าไตรและพิธีอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทประจำเดือนมีนาคมค่ะโดยนาคธรรมทายาทได้แปรแถวอย่างเป็นระเบียบเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะเปล่งวาจากล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองจากใจอันบริสุทธิ์เพราะต่างก็เคยทำผิดทำพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งในภพชาตินี้หรือภพชาติที่ผ่านมาก็ดีแต่เมื่อมาถึงวันนี้นาคธรรมทายาทก็ได้มีความตั้งใจที่จะขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครองคณะญาติและทุกท่านเพื่อขออโหสิกรรมตัดกระแสวิบากกรรมดังกล่าวและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวสู่เพศสมณะจากนั้นคณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรและบาตรแก่นาคธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการดำรงตนในชีวิตสมณะนับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื้นตันใจและปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวที่ลูกหลานได้ตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่ญาติพี่น้องแค่พิธีกรรมแรกของการบวชค่ะก็ทำให้คนในครอบครัวต่างรู้สึกซึ้งใจที่ลูกหลานของตนรู้สึกสำนึกผิดและกล้าหาญที่จะแสดงความรับผิดชอบกับการกระทำผิดของตนด้วยการกล่าวคำขอขมาลาโทษและตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณของทุกคนในครอบครัวก่อนที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบทณวัดบ่อทองจังหวัดปทุมธานีโดยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครองและสาธุชนผู้รักบุญได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบโบสถ์จำนวน3รอบซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นค่ะก็ได้ประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทโดยหลังจากนี้พระธรรมทายาททุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเริ่มต้นการเป็นพระแท้ต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของคณะพระอาจารย์และผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดราชบุรีค่ะและจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อนำข่าวโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2567ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆเยาวชนชายให้เข้าร่วมโครงการค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกับการทำหน้าที่ชวนบวชกันค่ะสำหรับบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2567ของพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพึ่งและทีมงานชวนบวชจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดราชบุรีแบบถึงหน้าประตูบ้านโดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองค่ะเมื่อได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของตนคือนอกจากบุตรหลานจะได้บุญจากการบวชแล้วยังได้ฝึกเพื่อเปลี่ยนนิสัยให้เป็นเด็กเก่งดีมีความกตัญญูผ่านกิจกรรมความดีสากล5ประการคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาและมีสมาธิและที่สำคัญค่ะเด็กๆจะได้ห่างจากสิ่งไม่ดีอบายมุขต่างๆดั่งคำที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้คือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสดังนั้นค่ะผู้ปกครองจึงได้อนุญาตให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการด้วยความมั่นใจ
พราะเคยได้ฟังจากผู้ที่เคยบวชมาก่อนว่าโครงการนี้สามารถเปลี่ยนคนได้จริงและเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดีจริงและจะสามารถเปลี่ยนลูกหลานของตนได้จริงค่ะส่วนบรรยากาศที่จังหวัดมหาสารคามค่ะทีมงานชวนบวชสามเณร 5,000 รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2567ก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชที่โรงเรียนบ้านบอระบือจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการและคณะครูเพราะหลักสูตรการอบรมของโครงการค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้ผลจริงจึงอนุญาตให้ทีมงานชวนบวชเข้ามาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเด็กๆ เข้าร่วมสมัครบวชกันหลายคนและบางส่วนค่ะต้องกลับไปขออนุญาตผู้ปกครองก่อนทำให้ทีมงานชวนบวชมีความอเลิร์ตเบิกบานที่สามารถชวนเด็กๆบวชได้เพราะทีมงานค่ะรู้ว่าเด็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาหากสิกขาลาเพศก็จะได้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสังคมและครอบครัวของเขาเด็กๆจะกลายเป็นคนดีถ้าดีอยู่แล้วค่ะก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงใช้ฝึกคนธรรมดาให้เป็นพระอรหันต์มาหลายต่อหลายท่านด้วยเหตุนี้เองค่ะจึงทำให้ทีมงานชวนบวชมีแรงบันดาลใจที่จะออกไปทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารการบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหากิตติฤทธิ์อิทธิยาโนท่านประธานสูงได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรมนทิตาคาเนดะและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระมหาคมสารธรรมสันโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันทางยังได้เทศสอนธรรมะให้กับสาธุชนซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวถวายกองทุนฉลองวัดพระธรรมกายโอซาก้าครบรอบ24ปีโดยกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรพนานุชคาวาคามิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสังฆทาน 10,000 วัดเนื่องในวันคุ้มครองโลกโดยกัลยาณมิตรแก้วตาสุมิดาและกัลยาณมิตรชดารัตน์คาโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายยกยอดอุโบสถณวัดพระธรรมกายโทชิงิโดยกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะและกัลยาณมิตรสมคิดโคดะนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรไข่มุกโอกามูระได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายโคมประทีปและจัตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดมีนาคมโดยสาธุชนที่มีสหวาระเดือนเกิดได้ร่วมกันมอบดอกไม้ให้กันและกันและชมสื่อสหวาระเดือนเกิดในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลาก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีบุพเพเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานบุญพระวันเฉลิมสมะวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวร
โดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดทรานกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชและกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลต่อหน้าท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรกิมเฮียงบวรธรรมจักรและกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคนุนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรอัครพักทรานประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจันทราลาวหาสุพิษกัลยาณมิตรเกรซนอร์วิชและกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสุทธิเมธผ่องกลางเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆค่ะเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ทางยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะภายในงานพระมหาประสิทธิ์ทิติชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีพระมหาอภิชาติวชิรชโยและคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาทางยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทางยังได้น้อมถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายพระวรวิทย์วชิโรได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อทำใจใสรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทางยังได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของสาธุชนต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนค่ะได้จัดพิธีบุพพาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยนำอาราธนาศีล5อาราธนาธรรมก่อนที่จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลถวายเครื่องทายธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่ได้ทำในครั้งนี้ค่ะและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมปรายภพสำหรับพิธีบุพพเปตพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการส่งบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ทุกท่านมีความสุขในสัมปรายภพมากยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่เราส่งบุญไปให้ค่ะแต่ยิ่งทำบุญไปให้ผู้มีพระคุณเราผู้ทำยิ่งได้นอกจากจะได้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีแล้วเรายังได้เป็นที่รักของผู้พบเห็นอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง17อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดตากอันดับ9จังหวัดบึงกาฬและอันดับ10จังหวัดสระบุรีค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรด้วยยอดสวด 6,234 ล้านเนื่องในวันพระคือ15ค่ำเดือน4ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะสวดแล้วนะคะส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbiterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูปในวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-454-2541และ064-469-6951ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 10-18 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่28เมษายนและสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอนุมัชชังสมาจเรพึงประพฤติตนให้พอเหมาะพอดีสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ